ว่ากันว่าผู้ชายคิดถึงเรื่องเซ็กซ์วันละ19ครั้งยิงบนที่นอนนุ่มๆแอร์เย็นๆกับแฟน2ต่อ2ใช้คิดเรื่องอะไรวะแต่มีอย่างนึงอะที่ชอบขัดขวางผู้ชายไม่ให้มีเซ็กซ์ได้ก็คือความงอนดังนั้นเนี่ยทุกคนอะควรมีทักษะต่อกรกับความงอนเพื่อจะได้ซ้ำซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า pre-sum skill หรือ skill ก่อนซ้ำตัวเองจะไปไหนอะเตะบอลไงวันนี้วันอะไรก็วันเสาร์ไงเขาก็เตะทุกเสาร์ว่าตัวเองจะไม่ได้หรอแล้ว4ปีที่แล้วอะวันอะไรอะมาละสัญญาณจะลายเริ่มต้นอะเดี๋ยวชี้ให้ดูคิ้วอะจะเริ่มนิ่วคางกดลง15องศาแล้วจะรู้สึกถึงมวลบางอย่างในบรรยากาศซึ่งเคสเนี้ยเอาจริงง่ายป้อนข้อมูลปฐมภูมิอะไรก็ได้มั่วๆไปเลยอ๋อวันนั้นน่ะตอนบ่าย2อากาศร้อนร้อนมากเลยเขาเจอตัวเองที่กลางสี่แยกแบ่งงานดีพูดอะไรกลางๆไว้อย่าไปลงดีเทลแต่ถ้าเหมือนจะเอาไม่อยู่รีบอัดประโยคโพสิทีฟเข้าไปแล้วหลังจากวันนั้นน่ะชีวิตเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยอ่ะรอดละแต่ก่อนเพ่นน่ะหยอดหวานๆเก็บงานนิดนึงก็ดีเตะบอลเสร็จอ่ะเขากลับมารับตัวเองไปดินเนอร์2ต่อ2นะเสร็จแล้วเราไปหาที่ยิงจุดโทษกันนะคะที่รักไปนะอือบ๊ายบายเชี่ยชนแล้วเนี่ยชนนี่วะเดี๋ยวดูนะผู้หญิงอ่ะจะมองหาใครสักคนเสมอโดยเฉพาะคนทำผิดลงไปดูเลยป่ะโหลอยหมดแล้วเนี่ยตัวเองก็รู้ว่าเราขับรถไปแข่งถ้าแบ่งสัดส่วนความผิดเป็นกราฟเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้ครับแต่สิ่งที่เธอเห็นมันมักจะเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเองมัวแต่เล่นมือถืออะดูอะไรนักหนาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมากกว่าเราอีกเหรออธิบายเท่ากับเถียงอะขอโทษไปเถอะเขาขอโทษนะขอโทษแล้วลอยจะหายไหมถ้ามาเบอร์เนี้ยงายการ์ดฉันทำเพื่อเธอไปเลยเขามัวแต่จองร้านสปากับร้านทำเล็บให้ตัวเองอ่ะเขาเลยไม่ได้ดูให้เขาขอโทษนะชอบเปล่าอ่ะเป็นงานตัวเองอาทิตย์หน้าเขามีมิทติ้งแถวสาทรด้วยแหละแถวสาทรเหรอจะไปหาไอ้แจงใช่ไหมผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่รับไม่ได้หากรู้ว่าแฟนตัวเองมีโอกาสอยู่ใกล้กับแฟนเก่าสาทรตั้งกว้างอ่ะไม่เจอหรอกจ้าพูดไปเถอะเพราะเนี่ยคือสิ่งที่เธอคิดเจอชัวร์จงงัดความรู้ทั้งชีวิตมาอธิบายสาทรน่ะกว้างตั้ง 39.32 ตารางกิโลเมตรอัตราความหนาแน่นเอาวิกิพีเดียมาอ้างก็ไม่ฟังหรอกครับคุณต้องแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจเขาด้วยการพูดสิ่งที่เขาคิดต่อให้สาทรมันกว้างขนาดไหนอ่ะคนมันจะเจอมันก็เจอกันได้อยู่แล้วอ่ะเนาะตัวเองคงกลัวแจงมันมาอ่อยเขาใช่ไหมล่ะเขาจะบอกอะไรให้นะตัวเองต่อให้แจงมันยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ไม่สนใจหรอกแม่พลิ้วแบบเนี้ยรอบกองไฟกันยาวๆแน่นอนเอาไปไหนอ่ะไปขี้แล้วโทรศัพท์ไปทำไมเอาอีนี่ไม่จบคนเราก็ต้องขี้ต้องเยี่ยวปะมาถึงตอนนี้คุณอาจคิดว่าทำไมกูต้องเป็นคนยอมตลอดด้วยวะลองคิดถึงช่วงเวลาที่เธอทำให้โดยที่คุณยังไม่ได้ขอลองคิดถึงช่วงเวลาที่เธอยกให้คุณสำคัญที่สุดแล้วลองนึกดูดีๆว่าเธอยอมอะไรให้คุณบ้างเป็นผู้ชายอ่ะให้คิดถึงช่วงเวลาก่อนซ้ำให้มากๆเพราะการซ้ำอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของออร์แกซึมแต่เป็นเรื่องของการรับผิดชอบความรู้สึกคู่เราให้ดีที่สุดอ่ะช่างฮาวทูแม่งละแค่เป็นผู้ชายที่แคร์เขามากที่สุดก็พอโทษนะโอเคปิดไฟใส่หมวก
ถุงยางอนามัยโอกาโมโตะเพื่อความรู้สึกที่ดีที่สุด